ผมเกิดมาท่ามกลางชุมชนบ้านนอกนะครับเพราะนั้นการพนันในวิถีของผมเนี่ยในทัศนะผมจะคุยในทัศนะของนักเรียนทางวัฒนธรรมนะครับผมไทยกดีศึกษาผมคิดว่ามิติของการพนันในมุมมองผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอบายมุข6คือทางแห่งความเสื่อมเช่นเดียวกับเที่ยวกลางคืนนักเลงเรานักเลงหญิงคบคนชั่วเพราะนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นประเด็นของผมว่าในฐานะเป็นมนุษย์สิ่งที่นอกเหนือจากกฎหมายอาญาโทษปรับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยผมให้ความสำคัญเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของศีลธรรมมากกว่านะครับทีนี้การพนันในวิถีของคนใต้นะมันเกิดได้อย่างไรตามความเข้าใจผมนะครับหนึ่งคนใต้เล่นการพนันในเทศกาลโดยเฉพาะวันสงกรานต์ซึ่งคนใต้เรียกว่าวันว่างว่างเนี่ยคือว่างจากเทวดาที่เคยอยู่ดูแลประชาชนชาวบ้านมาถึงวันที่13เมษายนเนี่ยเทวดาจะกลับเข้ากรมนะครับและจะมีเทวดาองค์ใหม่มาดูแลตรงนั้นจะว่างเทวดาว่างเทวดาเนี่ยชาวบ้านไม่ทำอะไรเลยแช่ครกแช่สากไม่ทำหมากินไม่เกี่ยวข้าวไม่อะไรทั้งสิ้นแม้แต่โจรก็หยุดปล้นนั่นคือคุณธรรมในยุคโน้นนะครับเพราะนั้นเมื่อโจรหยุดปล้นผมคิดว่าตำรวจก็คงจะว่างเหมือนกันเพราะนั้นวันสงกรานต์วันว่างของคนใต้ก็เลยเล่นการพนัน3วัน3คืนตำรวจก็เป็นเจ้ามือกลอกแกลกหรือไฮโลด้วยนะคือถือว่านี่คือเล่นกันในวาระที่เป็นประเพณีในเทศกาลหลังจากนั้นมันก็จะเล่นกันในพิธีกรรมอ้างว่าเล่นเพื่อเป็นเพื่อนศพเพราะงานศพมันเงียบนอกจากการหล่อแล้วก็วงพนันนี่แหละทำให้งานศพคนใต้คึกคักแต่ถ้าเล่นเพื่อเป็นเพียงเพื่อนศพมันไม่มีปัญหาครับแต่ปรากฏว่าผมคนดงหลาแต่ไปอยู่นครนะครับสำเนียงผมมาจากไกลคนนครตะบุตรใต้ครับที่นครเนี่ยมีศพไม่มีญาติเนี่ยขึ้นที่แถวหัวอิฐเนี่ยจะไม่ว้าเหวครับเพราะจะมีเจ้าภาพรับโดยไม่ต้องรู้จักกับศพเลยเพราะเป้าหมายอยู่ที่การเล่นการพนันในป่ามะพร้าวสวนมะพร้าวตรงนั้นได้เพราะนั้นศพไม่มีญาติแถวนครแถวหัวอิฐเนี่ยจะไม่ลำบากครับแต่ไม่ใช่เฉพาะคนนครหรอกครับคนหาดใหญ่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีศพหนึ่งครับหลายวันจังแล้วตำรวจสังเกตดูไม่เผาทีก็เลยจู่โจมแบบที่เรือนจำนครนะครับปรากฏว่าเปิดฝาโลงขึ้นดูข้างในโลงไม่มีอะไรครับโลงเปล่าๆแต่มีไว้เพื่ออะไรมีเพื่อเล่นการพนันตรงนั้นได้ครับนี่คือสิ่งที่มันพัฒนาไปนะครับในงานศพแล้วที่มันเจ็บปวดกว่านั้นก็คือที่ตำบลบ้านขาวบ้านเกิดผมนะครับในงานศพป้าของผมเองครับปรากฏว่ามันเล่นกันในโบสถ์เลยครับผมเข้าไปดูเนี่ยเหมือนกับพระประธานเป็นเจ้ามือเลยนะเพราะว่ามันปูเสือก็ตรงหน้าพระประธานเลยแล้วก็โค้งโค้งแทงไฮโลแล้วแทงปอปั่นกันตรงนั้นนะในฐานะนักวัฒนธรรมนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับความรู้สึกผมนะครับว่ามันไม่มีที่ทางที่ดีกว่านี้แล้วหรือล้วนวัดในแถวทุ่งระโนดบ้านผมหลายวัดจะติดประกาศเล่นห้ามเล่นการพนันและดื่มเหล้าในวัดและเจ้าวาดเหล่านี้ก็ได้รับฉายาใหม่ว่าเจ้าอาละวาด
แล้วจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนบางวัดก็มีเทคนิคก็คือว่าไม่เล่นในวัดแต่ว่าทำศาลาทางขึ้นอยู่ในวัดแต่ว่าตัวศาลาอยู่นอกวัดงั้นใครจะเล่นการพนันก็ไปเล่นตรงนู้นได้เพราะถือว่าอยู่นอกวัดแล้วแต่เสาศาลานั้นอยู่ติดกับรั้ววัดนะหลายวัดครับหันหลังโค้งๆให้กับวัดแล้วแทงโอข้างหน้าวัดหน้าวัดก็ถือว่านอกวัดแล้วนี่คือวิธีคิดของคนไทยยุคนี้นะครับนอกนั้นก็เล่นกันในบ่อนครับเล่นในบ่อนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าเรามาพูดกันที่นครใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกมันมีฐานเติบโตมาจากเรื่องพวกนี้ครับเรื่องอาชญากรรมเรื่องบ่อนเรื่องการพนันชิคาโกหรือที่ไหนแต่ผมไม่เคยไปชิคาโกเสียงก็ว่านะครับว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมันเติบโตมากับโรงเหล้าและการพนันนะครับลาสเวกัสก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแต่ว่าบ่อนที่มันน่ากลัวก็คือบ่อนหันศพบ่อนวิ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าบ่อนที่มันอยู่ในนครอาจใหญ่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าบ่อนที่มันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันอยู่หลังโรงพักก็มีเพราะว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดและที่ที่อันตรายที่สุดก็คือปลอดภัยที่สุดก็คือเล่นการพนันหลังโรงพักเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับเหมือนผมอยู่วัดเนี่ยเด็กเล่นการพนันในห้องเจ้าวาดเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยเพราะว่าเจ้าวาดคาดไม่ถึงเลยครับว่าเด็กจะไปเล่นการพนันในห้องตัวเองนะเพราะฉะนั้นใครตอนหนีอยู่ก็หนีอยู่ข้างโรงพักกันครับอีกอันหนึ่งก็คือคนใต้เล่นกีฬาเล่นการพนันในกีฬาพื้นบ้านนะครับชนวัวชนไก่กัดปลานะครับสบ้าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานซึ่งไม่อันตรายเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวาระนะครับที่เป็นฐานแต่ตอนหลังมันก็มีบ่อนขึ้นมาเหมือนกันเมื่อก่อนก็ใช้ในวันสงกรานต์นะครับชนวัวก็ชนสงกรานต์ตีไก่อะไรเพราะไม่เป็นวันว่างสุดท้ายครับปัจจุบันนี้ก็คือเล่นการพนันในทุกที่ทุกทางรวมทั้งในโบสถ์ด้วยเพื่อ นันทนาการเพราะนั้นผมใช้เวลามามากครับเกรงใจเอาผมสรุปอย่างนี้ครับเดี๋ยวบอกว่าไม่มีทางออกนะครับผมคิดว่าปัญหาผมก็คือว่าการพนันทำให้เสียเงินทำให้เสียทรัพย์สินทำให้เสียเวลาเสียนิสัยสุดท้ายแล้วก็เสียคนอย่างที่ผมเห็นหลายคนนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือนอกจากมันเสียคนแล้วมันทำลายบรรทัดฐานของสังคมเล่นการพนันในวัดหลังพระประธานเนี่ยผมถือว่าเป็นการเหยียบย่ำดูหมิ่นศาสนาที่เลวร้ายนะครับการต่องานศพการใช้ศพปลอมลุงเปล่าซึ่งมันส่อไปถึงการทุจริตและที่สำคัญที่น่ากลัวนะครับที่แสดงอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเล่นหลังโบสถ์หลังพระประธานนี่ไม่ดีเลยถ้าเราจะเปิดให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นใช่ใช่คือผมคิดว่าการพนันคือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทางวัฒนธรรมนะเขาต้องมีพื้นที่เช่นเดียวกับคนกินเนื้อสุนัขต้องมีพื้นที่แม้แต่โจรยังมีพื้นที่เลยครับนะมีซุ้มมีอะไรเพราะนั้นมันต้องมีพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ที่เขาจะอยู่มันจะอยู่ในบริบทแบบไหนอยู่ในรัฐบาลแบบไหนอยู่ในนักกฎหมายแบบไหนเพราะนั้นทางออกผมคิดว่าผมเสนอไว้สัก3ทางก่อนนะครับ1ก็คือผมคิดว่าใช้สถาบันทางสังคมเนี่ยให้เป็นด้านหลักนะครับสถาบันทางสังคมคือครอบครัวโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับสถาบันการปกครองสถาบันกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็ประการที่2ก็คือใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมโดยเฉพาะทางกฎหมายให้มันเคร่งครัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือว่าผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจผู้รักษากฎหมายแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นน่ะอย่าเป็นซะเองเท่าที่ผมเห็นวันนี้นักการเมืองท้องถิ่นถ้าเป็นอบต.กับตุ๊กๆเนี่ยก็จะแทงไอ้ลูแต่พอเป็นสจเนี่ยขับฟูวินจะต้องไปเล่นในบ่อนและที่สำคัญพอแพ้การพนันแล้วก็จำนำรถอันนี้ผมเห็นเพื่อนผูงที่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้านักการเมืองหรือผู้นำท้องถิ่นเป็นเองซึ่งเห็นทบคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั่งอยู่กับผมนะครับแต่ถ้าจิตตุ้มมาอยู่ผมอาจจะยกตัวอย่างก็ได้นะครับช่วงนี้ก็รบกวนเวลาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับต้องขอบคุณอาจารย์ณรงค์นะครับที่เรียกว่าให้นักการเมืองท้องถิ่นที่อาจารย์
จรูนได้อ้างถึงการขออนุญาตแบบนี้ครับผมเรียนเรียนคร่าวๆก่อนนะครับว่าการพนันที่ผมประสบมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเรียกว่างานศพของผมเนี่ยร้อยละ95ไม่ถึง99ร้อยละ95เนี่ยมีการเล่นการพนันมาตลอดนะในพื้นที่ผมนะวัดตำบลท่าข้ามเนี่ยคนประมาณ 2,500 ครอบครัวแล้วก็รอบบ้านผมเนี่ยเรียกว่าร้อยละ90มีการเล่นพนันซึ่งเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่เป็นอยู่คู่กับชาวบ้านนะครับทีนี้หลังจากที่ผมมาเรียกว่าอาธิเป็นนะอาจารย์อาธิเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกอบต.ตั้งแต่38ถึง42ครับพอ42 43เนี่ยผมได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์เสรีผมพิษท่านอยู่กรุงเทพอาจารย์จำลองแรกพินิจกับอาจารย์จรูนเนี่ยต่อสายผมว่าเราไปทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกันไหมพอมาทำแผนแม่บทชุมชนทำนักปี2ปีนะคุยเล่นกันไปย้อนกลับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในตำบลบ้านผมและรอบบ้านผมหรือว่ารอบหาดใหญ่คอหาดใหญ่เรื่องการพนันหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งใน10ที่ชาวบ้านมีหนี้สินแล้วก็ล้นพ้นตัวแล้วก็ชิบหายนะครับ1ใน10นะอุบัติเหตุก็ครอบครัวชิบหายเหมือนกันนะอุบัติเหตุนะครับหรือสุขภาพครอบครัวเป็นมะเร็งสักคนเนี่ยครับไปรักษาเป็นแสนหลายแสนนะก็ครอบครัวแย่นะครับอันนั้นเห็นภาพนะครับว่าข้อมูลที่เราได้ทีนี้พอทำข้อมูลเรื่องการพนันเนี่ยพอย้อนกลับว่าเราจะวางแผนในพื้นที่ตำบลเนี่ยจะทำยังไงดีครับเวลาวางแผนจริงๆแล้วนะครับผมดูว่าคนหลายคนที่หมดเนื้อหมดตัวโดยเฉพาะที่ดินที่พ่อไม่ให้มาเนี่ยสมบัติเบียงโดกที่เราเรียกกันภาษาบ้านเราเบียงโดกเนี่ยคนที่เล่นการพนันเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวครับสังเกตนะครับที่ผมเห็นภาพทีนี้ผมอยู่มาสักพักเนี่ยเป็นนายก42นะถึงปัจจุบันนะครับ42ถึง42ถึง45 42ถึง46นะครับผมมีโอกาสไปรู้ข้อมูลตำรวจนะฮะโดยเฉพาะการมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรมาคุยแล้วก็เชิญนักการเมืองท้องถิ่นผมไปร่วมด้วยผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตำบลผมเนี่ยไม่รู้ตรงไหนนะครับ1ใน20ของจังหวัดสงขลาที่ดังที่สุดของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งผมพอรู้นะครับว่าตรงไหนแต่ว่าผมเพิ่งรู้ข้อมูลว่าการพนันเนี่ยในบ้านผมก็1ใน20ของนะครับถ้าหาดใหญ่เขาบอกว่าที่ใครแต่ต้องไม่ได้คือ4พื้นที่แล้วก็ช่วงหลังมาก็พอทราบว่ารู้กันในนามว่าในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในตองโอนะมีการพนันแล้วย้อนกลับไปผมบอกที่อาจใหญ่มีไหมก็มีตั้งเป็น 20-30 ปีมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมเรียกว่าผมลองนะครับเมื่อ2ปีมาเนี่ยนะครับจะลองผมทำโครงการมดเหล้าบุรีนะครับกับสสสแล้วก็ขอการพนันพ่วงท้ายว่าจะไม่มีการพนันในงานบุญหันศพหันเรียกว่าหันบุญปลดเหล้านะครับเรียกว่าปีเศษๆนะครับทำไม่สำเร็จเลยครับเพราะไม่มีใครสมัครเข้าร่วมทั้งที่ผมให้ของชำร่วยนะถ้าหันบุญไม่รู้ว่าของชำร่วยหรือทำบัตรถ้าหันแต่งงานก็ให้หมื่นหนึ่งแล้วทำบุญ 2,000 ประกาศไปเลยไม่มีใครเอาเลยครับเงินค้างอยู่ผมตั้งงบไปประมาณสัก 80,000 นะครับเพื่อที่จะลองดูว่าใครจะเริ่มต้นไม่มีใครลองเลยครับเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงเหล้าไม่มีการพนันในงานบุญเนี่ยคนจะไม่มางานทำสำเร็จยากครับผมไม่มีหนทางเลย
แต่เลี้ยงเหล้าเนี่ยเพิ่งสำเร็จมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะกว่าสำเร็จได้เลยต้องเจรจากับประธานอสม.เพราะแม่ยายประธานอสม.ตายผมบอกว่าถ้าคุณไม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกองทุนสปทช.ที่ผมทำเครือข่ายกับสสส.เนี่ยเขาจะไม่คบผมแน่นะเพราะทำมาหลายปีแล้วทำไม่สำเร็จประธานอสม.บอกว่าต้องเจรจากับครอบครัวกว่าเจรจากันได้นะครับครอบครัวทะเลาะกันดีบอกว่าไม่ได้นะต้องมีการพนันนะครับต้องเลี้ยงเหล้าก็เลยมาเจรจาต่อรองกับผมว่าอย่างนี้ได้ไหมครับไม่เลี้ยงเหล้าทุกครอบครัวยอมนะและไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับยอมไม่ติดป้ายแล้วก็ไม่มีการสูบบุหรี่ไม่มีการเลี้ยงเหล้าในวัดแต่ว่าการพนันเนี่ยมาเจรจากับผมว่าขอได้ไหมเพราะครอบครัวมีงานบุญทุกครั้งเนี่ยการพนันขอไม่ได้ว่านะครับผมก็เลยจะเขาจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะลดละเลิกเหล้าในงานบุญเนี่ยผมก็ยอมในฐานะเป็นประธานกองทุนสปทช.ก็บอกว่าเอาทั้งนั้นตัดสินใจเลยว่า12,000เนี่ยยอมให้ไม่เลี้ยงเหล้าแต่การพนันทำไม่ได้ครับจนถึงวันนี้ครับและทางออกยังไงดีครับอันนั้นในพื้นที่ผมนะครับพื้นที่อื่นเนี่ยที่ผมไปดูนะฮะในวัดเนี่ยถ้าท่านเจ้าอาวาสเข้มแข็งเนี่ยคนเคารพนับถือท่านมีกติกากฎหมายมีนะครับแข็งกว่าเอาชาวบ้านนับถือเนี่ยท่านขอบิณฑบาตนะครับไม่เลี้ยงเหล้าไม่เล่นการพนันเนี่ยหลายวัดนะฮะอยู่ใกล้ผมเนี่ยที่วัดบ้านผมเนี่ยเจ้าอาวาสส่วนมากเป็นพ่อหลวงครับพ่อหลวงคือได้เบียร์แล้วแล้วก็ไปรักษาวัดทะเลาะกันเบียร์อะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าที่วัดทุ่งค้อธรรมโพสิตอยู่อำเภอนาหม่อมไกลจากผมประมาณสัก10กิโลเนี่ยท่านเจ้าว่าท่านมีความรู้ท่านรู้จักเรียกว่ากติกาสังคมเนี่ยท่านวางแผนจนกระทั่งไม่มีการพนันไม่มีเหล้าได้เลยผมก็ยกย่องท่านนะครับเวลาไปเคารพท่านเนี่ยต้องกราบท่านว่าต้องท่านต้องสร้างเครือข่ายในเจ้าวาดเขาวัดบ้านผมบ้างนะเพราะผมไปแล้วทำไม่ได้ผลบ้านผมนะครับอันนั้นเรื่องการพนันกันเล่าทีนี้ผมเข้าใจว่าที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยกติกาทางสังคมเนี่ยจะต้องทำอย่างจริงจังเพราะถ้าเราไม่วางกติกาทางสังคมเนี่ยผมไปคบกับผมทำตำบลสุขภาวะของมบสสสมาเรียกว่าเครือข่ายตำบลสุขภาวะผมไปลองดูธรรมนูญสุขภาพของที่ตำบลชะแล้เป็นเพื่อนเกลือภาษาใต้เรียกว่าเพื่อนเกลือนะคือขายว่ากันในกติกาเรื่องการพนันเนี่ยในงานบุญหารเหล้าเนี่ยแล้วก็เพื่อนเกลือเราไปเยี่ยมเนี่ยจะไม่เลี้ยงเหล้าจะไม่มีการพนันแต่สุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้ผมทราบว่าเหมือนบ้านผมนะครับปฏิบัติยากถ้าไม่ถ้าการพนันไม่เล่นในวัดเนี่ยจะต้องไปเล่นนอกวัดข้างวัดมันยากนะทั้งที่กติกาทางสังคมกำหนดไว้แล้วว่าในธรรมนูญสุขภาพเนี่ยจะต้องไม่มีการพนันนายกครับไอการพนันในอบต.ท่าข้ามมีทั้งกี่ประเภทระหว่างหวยสัตว์หวยใต้ดินสลากินแบ่งหวยสัตว์วัวมีหวยตู้มีไก่ชนมีหวยมาเลย์มีอะไรอีกก็มีหมดอาจารย์ที่เอ่ยมาอันไหนเป็นอันดับหนึ่งเรื่องโดยปริมาณนะไพ่ในอาสมไพ่อาสมอันดับ2คือเล่นบอในอาสมแล้วก็บอลเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลบอลเนี่ยผมมีโทษทีครับผมก็เอ่ยพี่น้องท่านอาจารย์สุนทรนะพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้กำลังสนใจเรื่องชาติพันธุ์ในเชิงศาสนาอยู่คือต้องยอมรับนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่กินเบียร์เล่นการพนันเล่นบอลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมู่บ้านนะอาจารย์สุนทรนะโทษทีต้องพูดความจริงนะเพราะอย่างน้อยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นรงค์นะครับเดี๋ยวตั้งนายกสินทบตั้งไว้เราเดี๋ยวนะขอพาดพิงสุนทรดร.สุนทรเชิญแล้วที่ถามอย่างที่ยะลานะ
ระหว่างความเป็นมุสลิมเป็นยีนเป็นพุทธเนี่ยเป็นยังไงเราอันนี้เราไม่พูดเรื่องศาสนากันนะครับเราพูดถึงศาสนิกเจอนะบางเจอครับขอบคุณสุภาพทิ้งขอบคุณกับเพื่อนนะครับนะครับก็จากที่เสวนากันมาเรื่องของบ่อนนะในเบื้องต้นผมขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องบ่อนการพนันใน3จังหวัดจริงๆก็มีไม่ต่างจากที่อื่นแต่ที่มีส่วนต่างก็คือจะเน้นเป็นบางประเภทออกไปเช่นยกตัวอย่างเรื่องวัวชนเนี่ยนะเราจะเห็นชัดเจนเลย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีบ่อนวัวชนอันนี้ชัดเจนเลยไม่มีนะไม่มีครับจากที่แล้วก็บ่อนการพนันเรื่องวัวชนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ชัดก็คือเคยมีครั้งหนึ่งเคยจัดงานผมจำไม่ได้ว่าเป็นงานหลักเมืองหรืองานนกเขาอาเซียนก็มีคนสงขลาเราเนี่ยแต่ก็ไปเติบโตใหญ่โตที่ยะลาเหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะกระทุกกระทั่งนั่นท่านก็เคยเอาวัวชนไปเปิดสนามแข่งครั้งก็ถูกต่อต้านพอสมควรถูกต่อต้านแต่ก็งานนั้นก็ได้ชนวัวได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยนั่นคือเรื่องวัวชนชัดเจนไม่มีบ่อนแต่ถามว่าหวยมาเลยเดี๋ยวเอาทีละอย่างอาจารย์อย่าใจร้อนให้พูดเลยอย่าพูดใจร้อน ว่าอย่าฟังอย่างเดียวนะก่อนทีเอาวัวชนก่อนเป็นเรื่องใหญ่เพราะท่านกำลังทำเรื่องวัวชนไม่ทำทุกเรื่องนะทำทุกเรื่องใช่ไหมเอาวัวชนเรื่องใหญ่ก็หมายความว่าคนในสารจังหวัดที่เล่นไม่เล่นนะครับแล้วก็เอามาชนที่สงขลาชนพัทลุงนะครับก็เป็นวัวจากยะลาก็มีนะครับอันดับที่สองก็คือเรื่องบ่อนชนไก่ชนไก่เนี่ยยอมรับว่าบ่อนมีนะครับบ่อนมีที่ยะลาเองก็มีบ่อนที่ถูกต้องอยู่ที่มีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าบ่อนซ้อมอ้างว่าเป็นบ่อนซ้อมก็คือบ่อนชนไก่นั่นแหละก็มีปรับลายตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆอันนี้จะมีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเข้าไปเล่นร่วมเล่นแต่ที่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ก็เห็นเพราะเนื่องจากว่าด้วยวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับมุสลิมเขาเคร่งครัดกับเรื่องเป็นด้านศาสนาเรื่องการพนันเนี่ยนะฉะนั้นมุสลิมก็จะไม่เลี้ยงไก่ชนแต่ไปเล่นในบ่อนปริมาณสมมติว่าคนมุสลิมกับไม่มุสลิมเวลาไปชนไก่ชน ถ้าพูดกันจริงๆผมว่าสัก 1% นะจำนวนน้อยมากเพราะเรามุสลิม3จังหวัดเนี่ยมีคนเข้าไปเล่นในบ่อนอยู่เป็นเพียงส่วนน้อยแต่ถ้าพอคุณเข้าไปดูในบ่อนก็มองว่าหลายสิบคนแต่แล้วในหลายสิบคนถ้าเราพูดถึงประชากรจริงๆภาพรวมแล้วก็ไม่ถึง 1% ไม่ผมไม่ได้พูดถึงประชากรทั้งหมดพูดว่าถ้าวันนี้มีคนอยู่300คนไปชนไก่ครับจะเป็นมุสลิมและนอนมุสลิมสักกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อถ้าอย่างนั้นในบ่อนนั้น300ก็คงมีเป็น10เหมือนกันนะเป็น 10% 10% ได้ 10% ขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีคือนักเล่นการพนันชนไก่เนี่ยมันก็ต่อยอดมาจากบ่อนอีกแล้วนะทีนี้ถามว่าบ่อนมีไหมบ่อนการพนันที่เขาเล่นกันเนี่ยผมรู้ว่ามีแล้วก็เป็นบ่อนดังด้วยนะครับก็ถูกทลายไปเมื่อไม่นานเนี่ยบ่อนการพนันเราต้องยอมรับอย่างนึงนะพูดตรงนี้ก็จะกระเทือนไปที่บ่อนการพนันจริงๆนะเราต้องยอมรับว่าเป็นบ่อนเลี้ยงนายนะบ่อนเลี้ยงนายผมไปเห็นเจ้าของบ่อนแล้วแกก็เป็นหนี้ตลอดการแกเคยพูดกับผมบอกว่าพี่ดอนผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนักลงนักเลงอะไรอ่ะแต่ถ้าผมเลิกก่อนวันไหนผมตายแต่ถ้าผมยังเป็นเจ้าของบ่อนอยู่ผมยังมีชีวิตรอดถามว่าทำไมเป็นงั้นแกจ่ายเงินหมุนเวียนก็คือไปกู้เขามากู้คนโน้นคนนี้เป็นหนี้เขาคนนั้น2ล้าน3ล้านเขาให้ในวงการนักเลงนักเลงการพนันเขาให้กันแต่ถ้าถามว่าหยุดเล่นเมื่อไหร่หรือปิดบอลเมื่อไหร่เพื่อนรู้ทันทีไอ้นี่ไม่มีเงินใช้นี่กูแน่ใช่ไหมมีสิทธิ์ตายนะครับนั่นคือบอลนี่บอลเนี่ยเนยยะลาบอลเนยยะลานะไอ้นั่นบอลโปรปั่นหรือไงผมไม่ทราบว่าทางในมีอะไรบ้างเรียนด้วยความเป็นจริงเลยทั้งเป็นสื่ออยู่ด้วยอะไรด้วย
ก็ไม่สนิทก็จะของบอลพอสมควรแต่ก็ไม่เคยเข้าไปยืนดูในบอลแล้วก็ไม่รู้ด้วยประตูเข้าทางไหนนะเรื่องจริงยอมรับตรงนี้ว่าเรื่องนี้อ่อนมากแล้วก็ยังมีสื่อมวลชนจากที่อื่นเนี่ยก็มาถ่ายภาพอะไรเจ้ามือหวยรายใหญ่ผมเองอยู่ตรงนั้นบางทีก็อายเราไม่รู้นะแต่ว่านักข่าวจากนอกพื้นที่ไปถ่ายไว้เห็นเลยก็ยืนยันเลยว่าเป็นบ่อนอะไรเจ้ามือหวยรายใหญ่อย่างนี้นะสรุปว่าในหมู่มุสลิมจริงๆเนี่ยการพนันเหล่านี้นะก็มีชนวัวก็ลงไปเล่นบ้างชนไก่มากกว่าชนวัวหน่อยเพราะมันมีบ่อนในพื้นที่ทีนี้พอบ่อนที่เป็นบ่อนการพนันจริงๆเนี่ยจะเล่นอะไรบ้างผมไม่ทราบข้างในนะทีนี้ติดบ่อนออนไลน์ที่ว่าเนี่ยที่หนึ่งกับที่ลุงถอนคือตามร้านน้ำชาตามอะไรพวกนี้เขาเรื่องเนี่ยไม่หวยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่น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 หวยหุ้นเนี่ยที่ยะลายังไม่ค่อยเห็นอะไรก็จะเล่นเน้นไปที่หวยมาเลย์กับหวยออมสินหวยทกส.นะครับหวยหุ้นเนี่ยมันเท่าที่ผมเคยประสบมาด้วยตัวเองก็คือจะหนักไปที่ภูเก็ตภูเก็ตเล่นกันทั้งวันเล่นเช้าเล่นบ่ายเล่นมีหลายรอบแต่ที่ยะลาหรือปัตตานีนราธิวาสทั้งสามจังหวัดเอาง่ายๆจะเน้นหนักไปทางหวยมาเลย์หวยมาเลย์เพราะว่าการลงทุนน้อยแต่ถ้าเข้า4ตัวนี่ก็อะไรก็เรียกมี A B C แต่ถ้าเข้าหมวด A เนี่ยเกินคุ้มมากมากมันถูกแล้วรางวัลใหญ่นะครับผลก็เป็นอันนั้นคือสิ่งจูงใจสำหรับนักเล่นแล้วไอ้คนที่บริหารจัดการหวยมาเลย์อันนี้เรียนให้อาจารย์ทราบตรงๆว่าผมก็ไม่มีความชำนาญตรงนั้นอีกเพราะว่าไม่เองใครก็ได้เข้าไปรู้จักกับบุคคลที่เล่นเหล่านี้หรือเป็นคนขายหวยเหล่านี้รู้ผิวเผินนั่นเองรู้ผิวเผินว่าสมมติเราเขาชวนว่าเลขนี้สวยนะซื้อหวยมาเล่นหน่อยเราก็บอกเอาเอาสักร้อยไปทำยังไงก็แล้วแต่ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเขาบอกว่าถูกนั่นแหละถึงจะรู้ว่าตัวเองถูกอันนั้นคือผมนะได้พูดในส่วนตัวนะแต่ถ้าคนเล่นจริงๆก็ยอมรับว่ามันมีทีนี้ในสามจังหวัดในเรื่องการพนันด้านอื่นก็ไม่หนักเท่ากับเรื่องที่อาจจะมองว่าไม่ใช่การพนันเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้เป็นการอะไรอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าส่งเสริมนะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เช่นทำความนกเขานะอันนี้ไม่ใช่ลักษณะพนันแต่ว่าก็ผมว่าไม่ต่างกันและก็อีกอันก็คือกำลังมาแรงก็คือเรื่องเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่แท้เราจะบอกว่าพนันก็ไม่ใช่แต่มันเริ่มมีแอบแฝงก็คือจริงๆในนกกรงหัวจุกก็ไปแข่งขันกันเองนกใครเลี้ยงก็ไปแข่งขันว่าเสียใครดีเสียใครดีแต่เริ่มจะมีนักการพนันแอบแฝงก็ไปที่ว่าวันนี้นกตัวเนี้ยของคนเนี้ยที่ยิ้มไปเนี่ยนะจะต้องได้รางวัลหรือจะต้องอะไรพนันกันเองอ่ะพูดง่ายพนันกันเองนอกรอบก็เหมือนกับว่าก็เรียกอะไรแทงนอกบ่อนนะนะครับก็การพนันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่ายังไม่หนักเท่าปัญหาปัญหาการพนันก็คงไม่หนักเท่ากับปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องนะครับก็ขอให้ข้อมูลไว้แค่นี้ครับครับมีอะไรเพิ่มเติมกลับไปถึงอาจารย์ครับเดี๋ยวขอสอบถามในเรื่องเชิญเชิญเขาชวากับน้องพวงหัวจุ๋นะครับว่าโดยส่วนมากก็คือเวลาเขามีการแข่งขันเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยคือมันจะมีในส่วนของการเรียกเก็บค่าเสาอะไรเงี้ยกับที่เพราะงั้นเนี่ยถ้าที่ไหนมีการเรียกเก็บค่าเสาเนี่ยก็เข้าข่ายที่เป็นการพนันเพราะหมายความว่าผู้ที่ชนะพนันไปเนี่ยก็จะมีเงินหลายรางวัลกลับเข้าไปได้กับผู้ชนะนะฮะแล้วก็บางที่อาจจะแจกเป็นของรางวัลรถเครื่องพัดลมหรืออะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้ทุกเวทีที่มีการจัดการแข่งขันหรือเปล่าในพื้นที่ในภาคใต้หรือว่าสามจังหวัดเนี่ยครับขอบคุณครับคำถามนี้จริงๆแล้วไอ้เรื่องรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรก็มีให้หมดเลยอันนี้เป็นแรงจูงใจแรงจูงใจให้นักแข่งนกเนี่ยมาแข่งนกทีนี้การค่าซื้อเขาเรียกค่ารอบเสาเนี่ยนะมันก็ธรรมดาครับเพราะถ้าไม่ลงทุนค่าซื้อรอบมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรางวัลมาให้ใช่ไหม
ฉะนั้นตรงนี้ผมไม่มองในส่วนตัวผมไม่มองว่าเป็นการพนันโดยตรงเขาเป็นการที่ว่าเหมือนกับวิถีชีวิตเขาว่าหนึ่งโยนกสองหวังคาดหวังจะขายนกนกเขาเนี่ยท่านลองคิดดูเขาไปซื้อตอนแรกๆก็ซื้อไข่กันนะไข่คู่ละ 30,000 อย่างเงี้ยนะ 30,000 แล้วก็ไปวักไปเลี้ยงจนโอเคจนเสียงดีเสียงไม่ดีเขาเพื่อจะขายนกมากกว่าแต่ไม่ใช่เพื่อการพนันนะครับในทำนองเดียวกันนกกรงก็เหมือนกันเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นนกป่านกความที่พ่อเลี้ยงเองก็เพื่อที่จะให้ได้เสียงดีแล้วก็ขายได้ราคามากกว่าฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ถามมาว่าไอ้ค่ารอกเนี่ยนะเป็นการพนันหรือไม่ผมไม่เห็นเป็นการพนันนะเพราะค่ารอกเนี่ยเป็นการก็เรียกเหมือนกับสมทบทุนว่าไปซื้อรางวัลมาแจกสมมติว่าค่ารอกแพงหน่อยรางวัลก็ต้องมีใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็ใช้จับฉลากด้วยบางคนเนี่ยไม่มีนกไปแข่งแต่ไปซื้อเสารอกไปซื้อเสารอกก็เพื่อหวังเอาหางบัตรเนี่ยคอยรับจับฉลากรางวัลก็จับรางวัลเนี่ยบางทีตู้เย็นทั้ง50ตู้ในรายการคุณก็น่าสนทีวีเป็นร้อยๆเครื่องนะ นั่นคือผมว่า อีกอย่างนึงเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เขาเนี่ยประชาชนตรงนั้นน่ะได้ก็เรียกอะไรสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ความสามานสามัคคีกันมากกว่านะครับถามว่าสองตัวเนี้ยระหว่างนกเขากับนกกรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสร้างสรรค์มากกว่าการพนันโอเคครับเดี๋ยวเอาไมค์กลับมาทางนี้อีกทีนึงแล้วก็ลงไปนะครับเชิญนายกเป็นต้นต่อครับผมเพิ่มอีกนิดครับว่าเรื่องนี้ผมว่าทางออกนะถ้าถามทางออกผมเนี่ยว่าเราต้องมีกติกาทางสังคมเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่าวัดใกล้บ้านผมต่างตำบลอยู่ใกล้กันกับตำบลผมเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านวางกติกาทางสังคมรอบวัดชาวบ้านเคารพกติกาไม่เล่นการพนันในวัดท่านทำได้แต่เจ้าวาดบ้านผมท่านเป็นพ่อหลวงนะครับพ่อหลวงได้จะคือได้เมียแล้วผิดหวังครอบครัวมาเป็นเจ้าวาดท่านไม่มีความแข็งแกร่งในเรื่องกติกาหรือเคารพชาวบ้านอาจจะไม่เหมือนท่านพระครูท่านอยู่มานานท่านวางบารมีสูงนะครับแสดงว่ากติกาทางสังคมท่านมีผมว่าเราต้องหาทางกติกาทางสังคมโดยเฉพาะเราเห็นภาพนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย อำเภอใหญ่เนี่ยเวลาการพนันเนี่ย เราสามคืนสี่คืนแต่ถ้าเราไปนาทวีไปสะเดาเนี่ยเขาจะต่อเป็น5คืนแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสในวัดเนี่ยท่านจะให้อาคารหลังหนึ่งเลยครับเล่นโดยเฉพาะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะทางผมไปสะเดากับนาทวีเรียกว่าอาคารหลังหนึ่งปูเสือเล่นการพนันเล่นไพ่5คืน6คืนนะยาวกว่าปกตินะฮะเพราะว่าเป็นอาชีพเขาอะนะครับของทางสะเดานะหลายคนก็เสริมผมด้วยฮะสะเดานาทวีที่ผมมีญาติอยู่นะไปบ้านญาติเนี่ยอันนั้นเพราะวัดไม่มีกติกาทางสังคมเราจะทำไงฮะนะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมว่าจิตสำนึกเนี่ยเรื่องสำคัญสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ว่าไอ้หลายคนนะครับที่ส่วนมากนะเกิน 50% เล่นการพนันแล้วตัวเองชิบหายครอบครัวชิบหายเราเห็นภาพนะผมปรากฏในครอบครัวเลยเพื่อนพี่น้องเห็นภาพเลยนะครับเราต้องสั่งเอาเหมือนผมทำแผนไม่หมดชุมชนเนี่ยคนที่ร่วมกับเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ติดกับพนันแต่จะวางกติกาวางแผนยังไงเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับอันนั้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยผมว่าการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราหลายเรื่องครับไม่ได้บังคับใช้กฎหมายคือกฎหมายหยอดยาน่ะถ้าเทียบให้กับเราอยู่กับมาเลย์นะครับผิดกันฟ้ากับดินเลยครับซึ่งเราเข้ามาเลย์เนี่ยเข้าสิงคโปร์เนี่ยทุกคนนะฮะบอกว่าต้องทำกติกานะล่ามบอกเราเลยนะครับเราข้าพี่น้องบอกเราผมมีพี่น้องไทยพุทธเราอยู่เนี่ยก็บอกเลยกติกาอะไรแรงมากแต่มาบ้านเราสบายสบายเพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่มีทางออกมาเลยที่เราเห็นภาพนะฮะGetting Islandที่เราเห็นภาพนรกบนสวรรค์เลยครับใช่ไหมถ้าเห็นภาพเนี่ยคนที่มีเงินเนี่ยโอ้ยเป็นเทวดาเลยครับแต่คนไม่มีเงินนะโดยเฉพาะผู้หญิงสีเนื้อสีตัวขายเลยครับนรกบนสวรรค์เราเห็นภาพแต่ว่าเป็นทางออกของเพื่อนบ้านที่เราเห็นภาพว่า
ทั้งก็เป็นประเทศมุสลิมแต่เขามีทางออกแต่บ้านเราเนี่ยยังสบายสบายนะครับผมว่าไม่รู้นะครับเราต้องมีวางกติกาสร้างจิตสำนึกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำพร้อมกันโดยเฉพาะเราเห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่จัดการตอนนี้นะครับหนี้สินจากการพนันเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวแล้วชาวบ้านหมดบ้านผมเนี่ยนักการพนันเนี่ยขายจีนหมดแล้วครับจีนหัดใหญ่ไปซื้อหมดที่ดินเราเห็นครอบครัวผมระบุได้เลยเพราะว่าค่อนข้างละเอียดนะ 2,500 ครอบครัวพอเห็นภาพเลยหนี้สินการพนันสูงมากนะครับแต่หมดเนื้อหมดตัวเลยครับนายกมีข้อมูลในแผนชุมชนไหมไม่มีตัวเลขเวลาวิเคราะห์ว่ามีค่าใช้จ่ายนู้นเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่มีหนี้สินในธนาคารพาณิชย์หรือมีหนี้สินนอกระบบหนี้สินมันเกิดจากการพนันอะไรดีวิเคราะห์ไหมไม่บัญชีครัวเรือนชาวบ้านทำแต่ว่าก็ไม่โชว์ครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอายถ้าสามีถ้าภรรยาเล่นก็ไม่กล้าเป็นเรื่องครับผมขออนุญาตช่วงนี้ครับครับฟังจากนายกแล้วทีนี้ใครจะมาเติมบ้างครับในเรื่องของเมื่อกี้หวยมาเลยเจ้าของคุณประสิทธิ์หวยตัวใหม่ครับหวยสัตว์เชิญครับขอทำความสวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมเนี่ยจะพูดต่างมุมกับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านนายกสักนิดหนึ่งด้วยประสบการณ์ที่30ปีที่อยู่ในวงการนี้แล้วต้องขออภัยท่านที่อาวุโสกว่าผมนะครับที่ชำนาญการก็หลายท่านที่นั่งอยู่เรื่องอะไรครับเรื่องอยู่ในวงการพนันทุกอย่างนะครับแต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในวงการนี้แล้วทราบข้อมูลแล้วก็ร่วมถ้าทำงานวิจัยก็คลุกกับเขานะครับก็ชำนาญพอสมควรทราบว่าการพนันเนี่ยเราต้องมองจุดเกิดของการพนันให้ได้ก่อนนั่นคือเรื่องของรายได้ถ้ารายได้ไม่ว่าเจ้าของและผู้เสพคือผู้เล่นแรงจูงใจครับการพนันเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องมีสองฝั่งนะครับการพนันคือฝั่งเจ้ากับฝั่งผู้เล่นเบงเกอร์เพลเยอร์ถ้าเป็นบาคาร่านะครับที่เปิดแถวชายแดนที่เราออกไปเล่นข้างนอกเมืองไทยเปิดไม่ได้เพราะเป็นเมืองพุทธนะครับนั่นนะครับนะครับทีนี้มันรายได้มาจากไหนครับการพนันเนี่ยรายได้เจ้าของบ่อนลงทุนสถานที่เลี้ยงดูปูเสืออาหารเครื่องดื่มผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มาจากไหนนะครับคุณต้องคิดก่อนอย่างต้องยอมรับนะครับว่าเราหนีปัญหาการพนันนี้ไม่พ้นเพราะคุณเถียงกันยังไงก็แล้วแต่มันสรุปที่ว่านั่นกันไหมว่าได้คนนี้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นพนีมันเกิดจากกระบวนสันดานของมนุษย์ความคิดไม่ว่าเป็นรากเหง้าในความคิดของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแล้วแต่รุ่นพระนรงค์นเรศวรที่เราเห็นทางทีวีตีไก่อะไรประมาณนี้ครับมันยกเลิกไม่ได้แต่ว่าจะแก้ปัญหาให้มันถูกทางได้ยังไงต้องมันต้องยอมรับความจริงกันผมย้อนกลับประสบการณ์30ปีที่อยู่ในวงการตอนนี้ยังอยู่วงการแล้วจะนำประสบการณ์นี้ครับบอกว่าทุกอย่างที่ผมลุกทีอยู่เนี่ยมันเสพได้หมดแต่เราต้องเลือกว่าคุณจะเสพสิ่งไหนถึงจะได้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดแต่ผมยกตัวอย่างนะครับการพนันโปปั่นผมเคยพูดโปปั่นนะครับนานาที่ผู้อาวุโสเนี่ยทำงานเข้าใจครับโปทองแดงทองเหลืองบ้านเราเนี่ยฮะเจ้ามือเนี่ยจะได้เปรียบผู้เสพเนี่ยถ้าคุณแทงแบบเหลี่ยมเอา 10% นี่มันหนักกว่าร้อยละ10ที่เราไปยืมตังค์นอกระบบเพราะว่า5นาทีครับ 10% คุณถูกไปได้90ครับนั่นหมายความว่าคุณแทง1แล้วได้2หรือแทง1ได้3แต่เจ้ามือครับเขาจะตัดเปอร์เซ็นต์จากเรา 10% ถ้าถูก 30,000 ก็เขาจ่าย 27,000 อย่างเงี้ยครับแต่ใช้เวลา5นาทีแค่นั้นนะครับดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยใช้เวลา1เดือนใช่ไหมฮะ 10% เนี่ยไอ้ปูปั่น5นาทีที่มาของรายได้ตัวนี้ครับนำไปสู่เจ้ามือคุณอยู่ได้ไหมล่ะเอาวันนี้ลงไปปูเสือเก็บก่อน 3,000 5,000 รู้สึก
แต่ตอนนี้จะเป็น 5,000 แล้วครับมันราคาสินค้ามันจะสูงขึ้น 5,000 ปูก่อนนะครับปูเสือก่อนเนี่ย 5,000 แล้วก็ตัดจากบ่อน 10% ถ้าเกิดเจ้ามือชนะแต่ถ้ามือไม่ชนะเนี่ยบ่อนไม่มีรายได้นะครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้เปรียบที่ไม่ดูนะครับว่าการที่เราไปเสพเนี่ยไปเสพการเลือกการพนันเนี่ยมีได้มีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องหวยสัตว์การเราไปเสพเนี่ยนี่เราเสียเปรียบเขา 10% นะครับใช้ระยะเวลา5นาทีนะครับแต่ถ้าผู้บริโภคอีกอย่างนะครับไก่ชนเนี่ยเจ้าของบ่อนเนี่ยได้ประโยชน์จากคนเลี้ยงไก่นะครับซึ่งมันจะต่างกับวัวชนนะครับคนเลี้ยงไก่เนี่ยตอนไปตีไก่สมมติว่าเดิมพันข้างละ 100,000 คุณต้องลง 110,000 10% นั้นต้องให้เจ้าของบ่อนเจ้าของสถานที่อันนี้คือเราเลือกเสพว่าอันนี้เราก็ขาดทุนแล้วเหมือนกัน 10% นะครับไฮโลที่ผมพูดเนี่ยบางท่านนั่งมองหน้าผมเนี่ยนึกภาพออกไหมครับไฮโลก็โปปั่นนี่นึกไม่ออกนะเห็นหลายท่านหน้าตาไม่ใช่นักพนันเนี่ยครับพอหน้าตาไม่ใช่นักพนันเนี่ยตอนที่ผมสื่อเนี่ยคุณจะนึกไม่ออกนะครับโปปันเห็นภาพแล้วกันในทีวีคงไม่ค่อยออกหรอกมันจะถ้าอยู่ในกรุงเทพเพราะลักษณะเดียวกับถั่วเขียครับถั่วเขียเขาน่าจะเห็นหน้าจามันทั่วทั้งประเทศแต่โปปันเนี่ยมันจะอยู่ภาคใต้นะฮะมันอยู่สายใต้โอทองแดงเนี่ยกรุงเทพไม่มีนะครับกรุงเทพไม่มีทีนี้ไฮโลผมจะพูดเรื่องไฮโลไฮโลลูกเต๋าเนี่ยครับถ้าเราเรียนตอนม.3เนี่ยเราจะเรียนเรื่อง population ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นลูกเต๋านะครับมันมีอยู่6หน้า3เม็ดเท่ากับ18 3ลูกนะครับถ้าเราคิดอยากจะติงตา6อยากแทง6ครับบอลปุ๊บอยากแทง6คุณจะเสียเปรียบราคา5ต่อ1แต่ถ้ามือจ่ายแค่เท่าเดียวถ้ามันออกตัวเดียวนะครับเหตุผลก็คือทั้งหมดมันมี18หน้าใช่ไหมครับโอกาสขึ้น6มันมีกี่หน้าครับ3ใช่ไหมครับ18แล้วก็โอกาสที่จะกิน15ใช่ไหมครับเป็นรอง51ไหมครับ51นะครับแต่ตอนที่เปิดออกมาเต็ง6นี่เจ้ามือจ่ายแค่ต่อเดียวผมพูดอย่างนี้คือให้คิดว่าถ้าเรานำเสนอเรื่องนี้ให้กับผู้เสพผู้เล่นนะครับให้เข้าใจว่าคุณเสียเปรียบเขานะคุณไม่น่าจะบริโภคแต่ตอนนี้คุณไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเสียเปรียบอย่างเงี้ยเราอยากเล่นไหมนะครับสูงกับต่ำนะครับมีโอกาสถูก8หน้าสูงมีโอกาสถูกแค่7หน้าอีกหน้าหนึ่งมันเอาไปกักให้กับเจ้ามือครับ11ไฮโลนับนะครับต่ำมีโอกาสถูกแค่8หน้าคุณนับจาก3ถึง10เลยครับ8แล้วโอสูงที่โอกาสถูกถ้าคุณแทงสูงโอกาสถูกแค่7เพราะฉะนั้นคนที่แทงสูงมันจะเสียเปรียบกว่าคนที่แทงต่ำแต่เจ้ามือไม่ได้เสียเปรียบนะครับออกครึ่งต่อครึ่งแต่เจ้าคนแทงสูงจะเสียโอกาสไป1ต่อก็คือไฮโลนะครับตัวโต๊ดที่ผมจะพูดต่อเยอะไหมครับเยอะไปนะฮะพูดนิดนึงตัวโต๊ดนะครับตัวโต๊ดที่แทง2ตัวแล้วโอกาสออก2ตัวแล้วถูกครับเจ้ามือก็จ่าย5ต่อนะถ้ามันออกแบบไม่เป็นคู่เลยในไฮโลเนี่ยเจ้ามือแพ้เลยครับเพราะว่าหน้าที่มันจะออกอยู่15หน้ามันออกแค่3หน้านะครับโอกาสถูก15หน้าก็ถูกหน้านึงนะครับจะได้5ต่อนะครับถ้ามันไม่คู่เลยเจ้ามือจะเสียเปรียบ3ต่อที่พูดจากประสบการณ์นะครับไม่ได้เรียนเพราะไม่ได้มีในมหาลัยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผมต้องเลิกเพราะผมเลิกจะเสพการพนันขนาดนี้ที่หน้าถ้าคุณเลิกไม่ได้นะครับยุติธรรมสูงสุดในวงการพนันเนี่ยผมมองว่าเป็นวัวชนนี่วัฒนธรรมทางใต้นะครับวัวชนเนี่ยผมเคยพูดตลอดว่าถ้าเรามองเชื่อในสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติที่เคยพูดเรื่องศาสนาครับวัวชนเนี่ยเป็นพาหนะของพระอิศวรนะครับที่หนังตะลุงเอามาเล่นนะครับเชิดตัวที่1ฤาษีตัวที่2ได้แล้วครับ
ลูกโคครับเนี่ยคุณจะไม่มีคิดจะฆ่าเจ้าของแล้วการพนันมวยชนที่เอาเปรียบเราอย่างเดียวก็คือค่าประตูเชิงเลง150บาทแค่นั้นเองที่เหลือถ้าคุณมีเครดิตก็มีเคยเลี้ยงวัวบ้างเคยไม่เลี้ยงวัวบ้างไปกับเพื่อนฝูงได้ก็ให้เขาฟรีนั่นแหละครับแต่เราเสียเปรียบแค่150แต่บริโภคได้นานแล้วมันโกงกันยากที่สุดเหตุผลเพราะว่าวัวนี่มันฆ่าเจ้าหมายถึงว่าคุณไปทำวัวแล้วคุณจะย้อนเข้าหาตัวเองแต่นี่คือหลักของก็มนุษย์ในสังคมว่าคุณจะเชื่อผูกพันกับสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติหรือไม่ถ้าคุณเชื่อมีความเชื่อเนี่ยเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับถ้าคุณมีความเชื่อก็น่าจะเพราะมนุษย์มันผูกพันกับมนุษย์ผูกพันกับคนผูกพันกับธรรมชาติแล้วสิ่งที่ผูกพันอันดับ3ก็คือสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เดือน6นี้ไว้แต่ครูหมอดังนั้นมันเป็นเรื่องของความวิถีชีวิตที่ผูกพันมาผมพูดอย่างนี้นะครับว่าการที่จะให้เขาบริโภคเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องนำเสนอให้เขาทราบว่าคุณเสียเปรียบนะครับคุณไม่น่าจะเสพสิ่งนี้นะครับในเรื่องของการพนันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมองไปเรื่องของอาชีพบางคนได้แต่ว่าการพนันเนี่ยมันสนองตอบนะครับสนองตอบกับความต้องการของมนุษย์ที่สะดวกที่ไม่ต้องใช้แรงงานสมมุติการพนันส่วนใหญ่คนที่เล่นการพนันเขาเรียกนักเลงนะครับนักเลงการพนันที่ท่านอาจารย์บอกอยู่ในข้อห้ามอบายมุขอ่ะไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยครับนักเลงเนี่ยเพื่อนผมเคยพูดเป็นสมาชิกสภาเทศบาลทุ่งลานถามว่านักเลงมีคำจำกัดความว่าไงเขาพูดเมื่อคืนนี้อาจารย์พูดมันมากคือคนที่พึ่งได้โดยไม่ต้องมีสัญญาคนที่เป็นนักเลงครับตอนคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยพึ่งได้เลยครับโดยไม่ต้องมาห่วงว่าคุณให้กลับหรือเปล่าสมมติว่าเป็นการยืมเงินนะครับแล้วพึ่งทุกอย่างเรื่องอื่นได้นะครับเมื่อคืนเพื่อนผมพูดดีมากสรุปว่ามันสนองความต้องการนะครับที่จะทำให้ถึงเกิดมีการพนันคือคนที่หนึ่งคือขี้เกียจนะครับประเภทนี้อย่างผมเนี้ยประเภทออกแรงเอาเงินค่ายางมาเลี้ยงเพื่อนมือละ 3,000 อย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกว่าเสียดายครับเว็บเข้าบนปอเดี๋ยวไปกินเอาท่านดร.นรงค์ไม่ทราบเพราะว่าท่านไม่ใช่นักพนันกินเอาเนี่ยครับคือมีโอกาสถูกโอกาสที่เราจะได้ตังค์อ่ะ3โอกาสที่เราจะเสียตังค์1แต่ถ้าเราเสียเนี่ยเราต้องจ่าย3เท่าโอบันนะครับมันมีอยู่4หน้า1 2 3 4สมมุติว่าผมบอกว่ากินเอาที่1 3,000 ถ้ามันออก1นะครับเปิดออกมาออก1ผมต้องจ่าย9,000 แต่มันโอกาสที่จะออกน้อยครับเพราะมันออกได้3หน้าถูกไหมครับผมต้องได้ 3,000 เพื่อนมาจากภูเก็ตจะกินข้าวกับผมเนี่ยครับ 3,000 นี่ออกงานล่ะอันนี้นักเลงแต่ถ้าเอาเงินค่ายางที่ผมต้องให้คนงานผมวิกฤตแล้วมาเลี้ยงเพื่อน 3,000 นี่เยอะนะท่านอาจารย์ความรู้สึกมันเยอะ2คนที่เล่นการพนันอยู่คันนี้คือเล่นแล้วมันเกิดโอกาสผิดพลาดว่าไปโดน 9,000 นั้นแล้วอยากได้คืนทีนี้แหละไอ้พวกนี้มันเป็นลูกโซ่มาสู่ที่ท่านนายกสินทบบอกหายนะมีนะครับคุณเลือกเสพแล้วคุณไม่ระวังได้นั่นแหละครับไอ้เสียดายตังค์ที่จ่ายไป 9,000 นะครับทีนี้บุกเลยแหละหมดนี้แล้วก็หมดต่อครับไอ้นี้มันเข้าประเด็นของแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นการสนองความอยากของตัวเองของมนุษย์นี่แหละฮะอยากเรื่องไหนผมไม่ทราบนะท่านผู้ชายก็ไม่ว่าท่านผู้หญิงน้อยหน่อยนะครับแต่เงินที่จะได้มาด้วยแรงงานเนี่ยมันใช้แล้วเสียดายนะครับก็ประเด็นก็อยู่แค่นั้นนะครับจะมีรอบสองไหมครับอาจารย์ยังไม่พูดเรื่องหวยสัตว์เลยเนี่ยเอาหวยสัตว์นะครับมันเกิดขึ้นน่าเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมพยายามค้นหาอยู่เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนั่งกับผู้รู้พอสมควรหวยสัตว์นี่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยคูงอำเภอนาทวีเริ่มต้นที่สะเดาหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่สะเดาปัจจุบันนี้คลองหอยคูงนาทวี
ก็ลุกลามถึงพัทลุงและท่านนายกนะบ้านท่านนายกก็ถึงแล้วล่ะไกลไปหน่อยท่าข้าวเมืองเดี๋ยวตัวนี้ปางกลับถึงไหมครับปางกลับบริษัทถึงไหมเห็นครับไม่คุยกันด้วยความยอมรับผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยผมพยายามสืบสอบหามาตลอดเขาบอกว่าเริ่มต้นจ่าทวีปเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนนำมาแต่มาจากไหนไม่ทราบเพิ่งคุยกับท่านผู้รู้ต้องขอนำเรียนก่อนนะครับบางท่านไม่เข้าใจเรื่องหวยสัตว์หวยสัตว์นะครับเขากำหนดเลข1ถึงเลข36แต่ว่าองค์ประกอบของเลขนั้นจะมีสัตว์รวมอยู่ด้วยหมายถึงว่า1นี่คือปลาเงินเบอร์1นะครับหมายถึงปลาเงิน20ตะขาบ21นกแอ่นอย่างเงี้ยครับมันจนถึง36 36สัตว์สุดท้ายก็คือหมูสังภาษากลางไม่รู้อะไรนะครับชมดอะไรเนี่ยนะแต่มันเป็นหมูสังจริงๆทีนี้มันก่อให้เกิดเมื่อตอนที่ผมจำความได้ยังเล็กๆอยู่เรียนหนังสือประมาณป.1 ป.2ก็มีแล้วครับตอนนี้อายุผม40กว่าก็ประมาณ50ปีอะแต่รู้มาจากผู้รู้ว่าเกิดเนี่ยทั้งหมด36สัตว์นะครับแล้วก็การเล่นการพนันหวยสัตว์เนี่ยก็เอาไปแขวนไว้ที่บ้านที่ต้นไม้นะครับก็ออกเบอร์ไหนก็แล้วแต่สมมติว่าออก20นี่เป็นตะขาบเขาก็เขียนเลย20ตะขาบแขวนอย่างเงี้ยตอนเช้าครับแล้วก็ขายมีคนขายทั่วบริเวณทั้ง 4-5 อำเภอนี้นะครับเงินหมุนเวียนผมจะบอกและตกใจนะครับและตอนนี้ทำจากไปก่อนสมัยผมเล็กรอบเดียวนะครับตอนนี้เป็น2รอบแล้วตอนนี้กลายเป็น 4-5 เจ้ามือแล้วแต่อำเภอตอนนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับมีเจ้ามือหลายอำเภอด้วยนะครับแต่หวยสัตว์ที่คงทนแล้วเชื่อถือได้ที่สุดก็คือวังปริงนะครับวังปริงนี่ดังมากหวยสัตว์นะครับแล้วเขาออกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โกงอะไรนะครับแต่อัตราการเล่นเนี่ยทั้งหมดมี36สัตว์นะครับคุณแทง1นะครับก็จ่าย30นะครับแทง1บาทจ่าย30บาทแต่เขากินทุนนะอาจารย์อันนี้มันจะต่างกับจับจิกกี้จับจิกกี้ของจีนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดนี่มันผูกพันกันจับจิกกี้เนี่ยเขาไม่กินทุนนะครับมันแทง1ได้10แต่ว่ามันมี12ตัวแทงอัตราเดียวกับหวยสัตว์เลยครับมา12แล้วคูณ3เข้าไปเป็น36แต่จ่าย30แต่เขากินทุนถ้าว่ากำไร29ต่อทุกวันจะมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาก็คือนะครับคำใบ้มีเป็นอัลบั้มเลยครับผมไปเก็บมาจากท่านผู้รู้ เมื่อตอนเช้าผมจะเล่านิทานให้ท่านฟังนี่ของคนชอบขายดีจังเนี่ยมันออก35มันออกเหล้าวางทองมันมีประวัติหมดนะครับแล้วอย่างนี้ออกทุกตอนเช้าออกก่อนนะครับก่อนขายออกให้คนคิดเล่นๆคนแก่ๆก็นั่งโอ้ยเครดิตเขาดีมากครับแล้วดังแล้วมีชื่อเสียงมีมาตรฐานหมดความเชื่อถือครับเพราะว่าบริษัทถ้าไม่เชื่อถือมีการโกงเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่อยู่ได้50ปีที่ผมนั่งอยู่เนี่ย